ค่ะมาถึงอีกช่วงนึงนะคะคุณผู้ชมอีกข่าวนึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันข่าวนี้เราต้องช่วยตัวเองละเพราะว่าใครที่มีจำนวนซิมการ์ดมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในมือเยอะๆเนี่ยนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องช่วยตัวเองในการลงทะเบียนซิมการ์ดให้เรียบร้อยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันที่13กรกฎาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรายการอยู่แล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวค่อยไปลงก่อนไม่นู่นสุดท้ายเนี่ยถูกระงับสัญญาณนะฮะจะใช้งานไม่ได้นะคะเรื่องรายละเอียดเป็นยังไงฮะน้องกิฟต์ครับเรื่องนี้ครับซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.นะคะคุณผู้ชมเปิดเผยว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นวันครบกำหนดการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่6ถึง100เลขหมายนะคะเพื่อที่จะระงับยับยั้งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มาพูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามีการกระทำความผิดหรือว่าการสนับสนุนการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาโทรศัพท์เอาซิมการ์ดเนี่ยไปใช้ในการไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโอนเงินบัญชีมาส่ง SMS หลอกลวงพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทางกสทช.ก็เข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนนะคะลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดก็คือวันที่13กรกฎาคม2567อีกกี่วันโอ้วันนี้10วัน3วันใช่ประมาณวันศุกร์ใช่ไหมคะครับไม่ใช่สิวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากช่วงดีไปแล้วเนี่ยจะใช้งานเลขหมายนั้นไม่ได้เลยนะคะครับโดยจากข้อมูลนะครับณวันที่30มิถุนายนก่อนนะเอามาดูข้อมูลการมีผู้ใช้บริการดำเนินการในการยืนยันตัวตนแล้วก็เลขหมายที่ใช้งานได้แล้วเนี่ย 1,600,000 กว่าเลขหมายจากจำนวนเลขหมายที่ต้องมายืนยันตัวตน 3,900,000 กว่าเลขหมายซึ่งนั่นหมายความว่า 2.3 ล้านเลขหมายยังไม่ได้มาทำโอ้โหซึ่งเยอะมากนะฮะแล้วเนี่ย2ล้านกว่าเนี่ยอาจถ้าเกิดไม่มาทำนะก็ถูกระงับสัญญาณถูกต้องไหมใช่ค่ะซึ่งรายละเอียดของการยืนยันตัวตนนะคะทางกสทช.ก็ได้มีการออกประกาศให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยจำแนกออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดนะคะตั้งแต่6ถึง100หมายเลขกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ด101หมายเลขขึ้นไปนะคะโดยกลุ่มที่2นี้นะคะก็ครบกำหนดไปแล้วเมื่อช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยมีการยืนยันตัวตนประมาณ 3,900,000 รายนั่นเองจากข่ายที่ต้องยืนยันทั้งหมดเนี่ย5ล้านเลขหมายนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังมีอีกเยอะอันนี้คือสิ้นสุดไปแล้วแล้วก็เลขหมายที่ไม่ได้ยืนยันตนเองก็ถูกระงับการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ฟังแบบนี้แล้วนะฮะต้องรีบเลยใครที่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนนะฮะย้ำ13กรกฎาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในการยืนยันรักษาสิทธิ์การใช้งานลงทะเบียนในระบบการใช้ซิมการ์ดนะถ้าไม่ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวบอกอ้าวไม่ได้ดูข่าวเลยเอาสุดท้ายใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวแบบโวยกันอีกนะฮะเรื่องนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะวันที่13กรกฎาคมวันสุดท้ายนะคะครับ